กรี๊ดดิวอริศรายังตกใจเมื่อน้องไซลาดพูดคำนี้เป็นคำแรกขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งหนูน้อยขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สำหรับน้องไซลาสลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดิวอริศราติ๊กต็อกมอมมี่ดูอริศราได้แชร์คลิปของแม่ดิวน้องน้องไซลาสที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้โต๊ะอาหารแม่ดิวได้ป้อนของอร่อยใส่ปากลูกชายและถามน้องว่าชื่นใจไหมซึ่งน้องได้ตอบว่ามันชื่นใจงานนี้ทำเอาแม่ดิวอึ้งเกือบจะกรี๊ดเลยเมื่อน้องไซลาสพูดได้แล้ว